กิจวัตรประจำวันคนขี้เซาอย่างเรานะคะมีแมวมาเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกหลังจากนั้นลิลลี่ก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อรับแสงแดดนะคะร่างกายจะได้รู้สึกตื่นมากขึ้นที่ขาดไม่ได้เลยหลังตื่นนอนคือดื่มน้ำจากเพื่อผิวที่สุขภาพดีและร่างกายที่ดีด้วยการเริ่มต้นวันโดยการเก็บที่นอนก็รู้สึกว่าเป็นการเมนิเฟสสิ่งดีๆทำให้แบบชีวิตราบรื่นมีระเบียบมากยิ่งขึ้นทุกเช้านะคะก็ต้องมาทำกาแฟกินก่อนนะคะก็ต้องกินไอซ์อเมริกาโน่ทุกเช้าจริงๆยี่ห้อนี้ก็อร่อยของพี่ต่อ X2O นะคะมีโอล่าซันโตสแล้วก็มีกัวเตมาลาด้วยสายนี้ก็อร่อยดีแนะนำอันนี้ถ้าเกิดใครชอบแบบพี่เนี่ยอันนี้อร่อยมากเป็นโปรไบโอติกยี่ห้ออะไรก็ได้ช่วยส่งเสริมกันอื้อๆเมื่อวานทันนี่ทำหกหมดเลยทันนี่พี่ที่แกะแล้วทันนี่ก็ปัดมันก็หกหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นผงรสโยเกิร์ตบางวันที่ลี่ไม่ได้กินกาแฟดำก็จะกินโปรไบโอติกแบบชาเขียวมีชาไทยด้วยช่วงเช้าก็จะเป็นเวลาที่ลี่แบบเหมือนจะเป็นทางกับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คอยแบบกรูมมิ่งระหว่างก่อนที่จะไปอาบน้ำเพราะว่าเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวขนมันติดเป็นแบรนด์ Fur Day Pet นี่ก็จะมีสบู่อาบน้ำด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อาบลิลลี่ชอบอันนี้มากทุกคนอยากจะมาป้ายยาอันนี้กลิ่นมิโมซาเมื่อวานก็ฉีดให้ไทนี่ไปแต่ไทนี่เขาจะกลัวก็ฉีดโดยตรงกับเขาไม่ได้ต้องฉีดกับแปรงหรือว่าฉีดกับมืออะไรเงี้ยอันนี้ตามีแนวตัวโปรดมีเอากลิ่นอีกแล้วกันสีชมพูมีโมซาหอมแต่ว่ากลิ่นนี้ก็หอมกล่องเขาน่ารักอันนี้เป็นกลิ่นสวีทเฟลอร์นะคะกลิ่นหอมเหมือนสาวๆเลยเหมือนมีเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเลยกลิ่นหอมมากอันนี้คือลูกสาวหนูชื่อนิโคทุกคนแล้วเขาจะขี้บ่นเหมือนโลอาต้องหอมหน่อยพี่ลาล่าลงมาจะได้ชื่นใจว่าพี่ลิกูมิ่งให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลิลลี่จะไปอาบน้ำนะคะเพราะว่าเล่นกับพวกสัตว์เสร็จแล้วโอเคค่ะหลังจากที่เราไปอาบน้ำเตรียมตัวกันเสร็จนะคะคือปีนี้ลิลลี่ตั้งใจว่าช่อง YouTube Channel ของเราอ่ะจะอัปเดตคลิปทุกๆวันอาทิตย์ดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ดิฉันจะต้องหาทำเยอะมากขึ้นมากๆก็คือต้องออกไปทำคอนเทนต์ตามทริปต่างจังหวัดทำให้จะต้องไปเจอสภาพอากาศสภาพน้ำที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทีนี้ลิลลี่ก็เลยประสบปัญหากับการที่เป็นสิวง่ายมีรอยดำจากสิวรวมทั้งแบบเป็นพวกรูขุมขนผิวหมองคล้ำต่างๆก็ถือโอกาสอยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือเป็นสกินแคร์จากยูนั่นเองซึ่งอันนี้ลิลลี่เคยใช้ครีมกันแดดของเขาแล้วก็รีวิวลง IG ไปเมื่อช่วงกลางๆปีที่แล้วเป็นแบรนด์ที่ราคาดีเห็นผลดีกับลิลลี่นะคะเซตนี้นะคะจะเป็นยู Radiance Go สูตรใหม่นะคะก็จะเป็นเซตที่จะช่วยบูสต์ผิวโกลว์ใสเป็นอะไรที่จริงใจกับคนผิวแพ้ง่ายมากส่วนผสมการบำรุงมาแบบจัดเต็มทั้งวิตามิน C3 อนุพันธ์แล้วก็ C3 Complex ด้วยในนี้นะคะก็จะมีไนอาซินามายนะคะบริสุทธิ์ถึง 99.9%ซึ่งไนอาซินามายที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการปรับผิวให้ดูกระจ่างใสลดความหมองคล้ำของผิวแล้วก็ลดพวกรอยดำฝังลึกซึ่งตอบโจทย์กับลิลลี่ตอนนี้มากๆเพราะว่าเป็นสิวแล้วก็มีรอยดำที่เกิดจากสิวค่ะนอกจากนี้นะคะเซตนี้เขายังมีสารสกัดจากซากุระญี่ปุ่นที่จะช่วยฟื้นฟูผิวจากมลภาวะและปลอบประโลมผิวด้วยสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ด้วยค่ะจะเป็นผลลัพธ์นะคะจากการที่ใช้เซรั่มของ New Radiance Glow ติดต่อกันมา14วันค่ะสเต็ปแรกนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้นี้ก่อนเลยเป็น U Radiance Glow Purifying Facial Foam นะคะลิลลี่ก็เลยจะดูแลผิวโดยการใช้โฟมล้างหน้าทั้งเช้าแล้วก็เย็นตอนเย็นอ่ะเวลาเราแบบแต่งหน้าอะไรอย่างนี้เสร็จใช่ไหมแล้วเราก็สามารถใช้โฟมเพื่อเป็นการดับเบิลคลีนส์วิธีการเนี้ยก็จะสามารถทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางหรือครีมกันแดดที่เราทาลงไปบนผิวเราได้อย่างหมดจดมากขึ้นลิลลี่ชอบฟิลลิ่งมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่ทำให้ผิวแบบมันมีความเอียดเอียดหรือแห้งตึงอ่ะก็หลังล้างหน้าเนี่ยก็คือแนะนำให้ใช้เป็นโทนเนอร์ของยูอันนี้เลยซึ่งอันนี้นะคะคือ You Radiance Glow Toner Essence ค่ะวิธีการใช้ของเขาทุกคนสามารถเหยาะบนสำลีแล้วก็เช็ดทำความสะอาดผิวหลังล้างหน้าได้หรือจริงๆแล้วจะใช้แบบลิลลี่ก็ได้ก็คือเหยาะกับฝ่ามือโดยตรงเลยแล้วก็ตบทำเป็นเหมือนน้ำตบที่ผิวนะคะก็จะให้ผิวที่ดูโกลว์ดูเปล่งปลั่งค่ะฟีลลิ่งหลังการใช้บอกเลยว่าผิวดูฉ่ำขึ้นมากๆเลยค่ะ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะหาตำสักอันนึงในไลน์เนี้ยลิลลี่แนะนำว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลิลลี่ใช้แล้วชอบแล้วรู้สึกอยากไปอยากเพิ่มๆก็คือเป็น Radiance Glow Serum นะคะกลิ่นของเขาอ่ะคือละมุนมากคือเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเวลาทาไปแล้วอ่ะเหมือนเนื้อของเขาอ่ะซึมลงสู่ผิวง่ายมากๆและที่ลิลลี่ชอบมากๆก็คือนอกจากที่เขาอ่ะจะช่วยดูแลให้ผิวของเราเนี่ยมีความ Radiance กระจ่างใสแล้วยังจะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของผิวมากขึ้นด้วยพอลิลลี่เป็นคนที่คอนเซิร์นในเรื่องของความแข็งแรงของผิวมากๆแล้วลิลลี่รู้สึกว่าการที่เราเป็นสิวหรือว่าผิวแพ้ง่ายตามแบบสภาพอากาศหรือมลภาวะที่เราเจอการมีเซรั่มเป็นฮีโร่กู้ผิวดีๆสักตัวมันจะช่วยทำให้แบบผิวหน้าของเราสามารถทนทานต่อการแบบปรับตัวเวลาไปแบบที่นู้นที่นี้เปลี่ยนสภาพอากาศได้มากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเซรั่มกันตายเป็นเซรั่มลูกหลานของลิลลี่เลยคือพกไปไหนมาไหนด้วยในช่วงต้นปีนี้ค่ะสเต็ปที่4ของการดูแลผิวของลิลลี่ในวันนี้นะคะจะใช้เป็น You Radiance Glow Advanced Day Cream เขาจะมีเนื้อครีมเป็นความแบบสีขาวๆนิดนึงในการที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบโทนอัพอะทุกคนนึกออกปะเวลาทาไปแล้วเหมือนหน้าเรามันจะมีความไบรท์ขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบไบรท์จนทำให้เทานะทุกคนคือมันจะมีความแค่แบบกระจ่างใสขึ้นสเต็ปนึงพวกรอยสิวรอยด่างดำจุดด่างดำอะไรของเราต่างๆอะมันดูแบบเคลียร์ลี่ขึ้นแล้วเขาก็จะมีคุณสมบัติในการที่จะยับยั้งพวกแบบเม็ดสีต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะให้แบบมันดูจางลงถ้าเกิดสมมติเป็นตอนกลางคืนอ่ะเป็น You Radiance Glow Active Night Gel ก็คือสามารถโบกแบบไปหนาๆได้เลยทำหน้าที่แทน Sleeping Marks ไปได้เลยเพราะว่าจะเป็นเนื้อเจลเข้มข้นที่จะช่วยกู้ผิวโทรมของเราซึ่งก็จะช่วยเติมน้ำให้ผิวนะคะทำให้เวลาเราตื่นมาผิวดูโกลว์ดูสดใสนี่ก็เลยเป็นสกินแคร์เซตที่ลิลลี่อยากจะเอามาแนะนำบอกต่อเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยววันนี้กะว่าจะไม่ได้แต่งหน้าอะไรจะไปหน้าสดแบบนี้เลยจ้าเสื้อผ้าในวันนี้ที่ใส่ก็จะเป็นแบบโคซี่สไตล์นะคะจะเลือกชุดที่สบายตัวที่สุดใส่ไปจะได้รู้สึกสบายๆพร้อมกับหน้าสดด้วยเพราะว่าวันนี้อยากจะพักหน้าพักร่างจ้าระหว่างทางก็หาอะไรกินบนรถนะคะรองท้องก่อนที่จะไปนวดหน้านวดตัวกันที่โซสปาค่ะก็กำลังเปลี่ยนลุคนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปชั้น11เพื่อไปโซสปาการวันนี้มีนัดนวดตัวแล้วก็นวดหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะมาดีสบายอ่ะเอาลาเวนเดอร์แล้วกันค่ะใช้ชอบหลับสปาเราจะเอาแบบตกแต่งเป็นกรีนฟ้าหิมพานต์นะคะชื่อห้องแต่ละห้องก็จะตั้งตามชื่อสระน้ำในป่าอ๋อสัตว์นะของลิลลี่ได้ชื่อห้องอะไรคะวันนี้วันนี้ได้ใช้เป็นห้องอโนรักนะคะเป็นฟอร์รูมที่ใหญ่ที่สุดในสปาโอ้นี่เหรอคะใช่ค่ะโอ้ว้าวอลังการสตาร์สเตจมากทุกคนเราก็จะเห็นวิวแบบนี้สวยมากโปรแกรมนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เรานวดทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยโดยเขาก็จะใช้พวกหินต่างๆฟิลแบบว่าบำบัดพลังจากธรรมชาตินะคะดึงดูดแบบพวกเอเนอร์จีดีๆก็เลยเป็นโปรแกรมที่ลิลลี่อยากแนะนำมากๆมันถือว่าเป็นเซลฟ์แคร์อย่างหนึ่งของลิลลี่เลยค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มหิวนะคะดีที่เขามีของว่างเป็นคล้ายๆขนมผิงกับน้ำขิงซึ่งก็กินไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เหมือนขนมผิงอะมันละลายเข้าไปในปากเลยกลับบ้านมานะคะก็รีบสั่งโอ้กระจูนะคะเป็นแรปผักที่ลิลลี่ชอบดูไม่ออกนี่คิดว่าเป็นเอาอย่างนี้ก็ไม่ออกนี่คิดเป็นว่าเป็นนี่เลยกระดาษสีเขียวเหมือนกันสั่งเป็นรถครับมีฟักทองอย่างนี้ด้วยมีข้าวโพดบีทรูทดองเหมือนนี้พวกบีทรูทผักเซลแคร์ของเราวันนี้ก็พัฒนาสมองไปด้วยโดยการอ่านหนังสือซึ่งจริงๆอันนี้เป็นหนังสือที่เราไปขุดเจอในชั้นมาคือเราอ่ะซื้อมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าอ่านไปจบแล้วแหละแต่อาจจะลืมก็
เหมือนเริ่มใหม่เหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมแบบเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกก็คือหนังสือขายดีร้านแตกด้วยออนไลน์เพราะว่าตอนนี้กำลังพยายามแบบอยากเอาแบบร้านหอย Oyster Room ของเรามาแบบอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าเดิมแล้วว่าเราเริ่มมาจากแบบพวก delivery ทุกคนนึกออกปะแต่ว่าพอแบบเราไปทำหน้าร้านอะไรเงี้ยเราก็โฟกัสกับการทำหน้าร้านมากขึ้นจนทำให้แบบเราหลงลืมการทำออนไลน์ไปจริงแต่จริงๆอ่ะออนไลน์มันสำคัญมากเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยรีบไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ปะเพื่อนน่ะก็หาร้านจากออนไลน์ว่าเขาไปเช็คอินที่ไหนถึงจะถ่ายรูปออกมาสวยอาหารอันไหนถึงจะน่ากินอันไหนดูเป็นเทรนด์อยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ยคือเราจะโฟกัสแต่แบบออฟไลน์อย่างเดียวไม่ได้อ่ะต่อให้เราจะมีหน้าร้านแล้วยังไงออนไลน์อ่ะมันก็สำคัญอยู่ดีแบบเวลาเรามีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปคุยกับใครในวงสนทนาเราก็จะไม่ได้มีแต่เรื่องแบบกอสซิปสตาร์กอสซิปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันก็จะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องแบบในการพัฒนาตัวเองหรือว่าการที่แบบเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าความรู้อะไรต่างๆมุมมองอะไรต่างๆกับคู่สนทนาของเราอย่างเช่นแบบพวกเพื่อนๆหรือจะเป็นลูกค้าหรืออะไรต่างๆถ้าใครมีวิธีการแบบดูแลตัวเองเซลฟ์แคร์ในแบบของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นแบบการออกกำลังกายหรือว่าการกินอาหารอร่อยๆการแบบเหมือนให้รางวัลตัวเองการแบบสนองนี้ตัวเองอะไรเงี้ยมีวิธีแบบไหนหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำลิลี่อ่ะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างใต้คลิปนี้กันเลยนะจ๊ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลี่นะคะหรือสนใจโปรดักต์อื่นๆที่ลิลี่ใช้หรือว่ารีวิวไปในคลิปนี้นะคะก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ที่ลิงก์ที่ลิลี่ทิ้งไว้ที่ description box เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้ลิลี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะบ๊ายบาย